ไปดูตลาดสมาร์ทโฟนกันก่อนนะคะในปีที่ผ่านมานะคะว่าสัดส่วนของยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ไหนครองอันดับ1ในการส่งมอบสูงที่สุดปรากฏว่า Samsung นะคะยังเป็นแชมป์เลยค่ะในการส่งมอบโทรศัพท์มือถือสูงที่สุดในโลกเลยค่ะการวิจัยล่าสุดค่ะจากบริการ Market Monitor ของ Counterpoint Research เปิดเผยค่ะว่าตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกในปี2021มีการจัดส่งต่อปีนะคะถึง 1,390 ล้านเครื่องเติบโตร้อยละ4เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วเป็นการเติบโตขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหรือนับตั้งแต่ปี2017ค่ะที่มีการจัดส่ง 1,560 ล้านเครื่องยังคงเป็นสถิติการจัดส่งสูงที่สุดตลอดการการจัดส่งยังคงต่ำกว่าก่อนโควิด-19 ค่ะเนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วโลกและสถานการณ์ขัดแคลนส่วนประกอบยังคงกดดันขั้นตอนของการผลิตอยู่ค่ะคุณฮามิดซิงวาเลียนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยรวมระบุว่าการฟื้นตัวของสมาร์ทโฟนทั่วโลกในปี2021เกิดขึ้นตามหลังการระบาดใหญ่ในปี2020ค่ะและความต้องการที่อัดอั้นนะคะในภูมิภาคต่างๆอย่างเช่นอเมริกาเหนือละตินอเมริกาและอินเดียและยังได้รับแรงหนุนค่ะจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี 5G โดยเฉพาะ iPhone 12 Series ของ Apple ถือเป็นรุ่นแรกค่ะที่รองรับ 5G ต่อเนื่องมาถึง iPhone 13ตลอดจนโปรโมชั่นในช่วงของเทศกาลวันหยุดความพร้อมใช้งานที่ดีขึ้นและตัวเลือกทางการเงินที่น่าดึงดูดใจยิ่งขึ้นในโทรศัพท์ระดับกลางถึงระดับสูงเลยค่ะตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีนนะคะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะจากปัญหาด้านอุปทานที่เกิดจากการขาดแคลนส่วนประกอบรวมไปถึงปัญหาด้านอุปสงค์อันเป็นผลมาจากรอบของการเปลี่ยนที่ยาวขึ้นด้วยคุณซิงวาเลียกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการฟื้นตัวของตลาดอาจจะดีขึ้นกว่านี้หากไม่ใช่เพราะการขาดแคลนส่วนประกอบที่ส่งผลอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี2564ถึงแม้ว่าแบรนด์หลักๆจะมีการบริหารจัดการสถานการณ์ขาดแคลนส่วนประกอบได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆก็ตามค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าอันดับการจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกในปี2021มากที่สุดเป็นแบรนด์ไหนนะคะนั่นแหละค่ะเป็น Samsung ค่ะจัดส่ง270ล้านเครื่องเติบโตร้อยละ6ค่ะตามมาด้วย Apple นะคะ237ล้านเครื่องเติบโตร้อยละ18อันดับ3คือ Xiaomi ค่ะจัดส่ง190ล้านเครื่องเติบโตร้อยละ31ค่ะอันดับ4 Oppo ค่ะจัดส่ง143ล้านเครื่องเติบโตร้อยละ28นะคะส่วนอันดับที่5คือ Vivo จัดส่ง131ล้านเครื่องเติบโตร้อยละ21ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ